คุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยก็มีข่าวความคืบหน้านะฮะกรณีทุจริตสอบใน10จะเข้าไปเป็นตำรวจทั้งทีเนี่ยเริ่มทุจริตละค่ะเอาแล้วพอไปเป็นตำรวจเนี่ยมันจะไม่ทุจริตได้อย่างไรมันคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามอย่างนี้นะฮะความคืบหน้าวันนี้พลตำรวจโทนิรันดรเหลื่อมศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้บอกนะครับว่าหลังจากที่มันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยนะฮะทางกองการสอบได้ประกาศผลสอบข้อเขียนเนี่ยคนที่สอบผ่าน 1,116 คนจากผู้สมัครสอบกว่า 200,000 คนทั่วประเทศค่ะเมื่อวานเนี้ย15ธันวาคมเรียกมารายงานตัวแล้ว581คนและมีบางคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าทุจริตสอบจริงๆก็เรียกมาสอบถามและบางคนก็รับสารภาพจึงตัดสิทธิ์ออกไปไอ้คนรับสารภาพก็คงคิดว่าเออยังไงก็คงหนีไม่พ้นรับสารภาพดีกว่าแต่บางคนก็อาจจะมีบางมุมว่าไม่หรอกสื่อไม่ถึงฉันหรอกก็อาจจะยังไม่พูดก็ได้ค่ะสำหรับการตรวจสอบนะครับว่าบุคคลใดทุจริตนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะตรวจสอบร่องรอยจนพบโดยมีกรรมวิธีซักถามข้อมูลจนพบตัวผู้กระทำผิดทำยังไงล่ะกรรมวิธีซักถามโดยมีประมาณร้อยละ10จากผู้สอบผ่านข้อเขียนหรือประมาณ100คนที่ทุจริตนะนั่นหมายความว่าคนที่สอบผ่านเนี่ย 1,161 คนมีอยู่ประมาณ100คนที่ทุจริตขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบคัดแยกกลุ่มผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมค่ะส่วนผู้เข้าสอบที่ทุจริตบางคนก็รับสารภาพคุณผู้ชมฟังให้ดีนะฮะเขารับสารภาพว่าเขาทำข้อสอบไม่ได้จึงตัดสินใจทุจริตโอ้โหข้อสอบที่จะเข้าไปเป็นใน10เนี่ยรู้สึกว่าเป็นข้อสอบที่วัดความรู้ในชั้นมัธยมศึกษา6วิชาอืมเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้เออแล้วเรียนอะไรกันฮะเนี่ยแล้วจะอยากไปเป็นตำรวจแต่ว่าไม่มีความรู้ที่จะเข้าไปสอบชุดสืบสวนเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่เชื่อว่าจะสามารถขยายผลไปสู่กลุ่มที่2ที่3ที่เป็นผู้ร่วมกระทำความผิดได้วันนี้ได้รับรายงานตัวผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนอีก580คนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาจจะพบกลุ่มผู้ทุจริตเพิ่มเติมจากนั้นจะสามารถสรุปความเชื่อมโยงของเครือข่ายนี้ได้ว่าผู้กระทำผิดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค9และภาค5ด้วยหรือไม่ฟังเสียงซะหน่อยครับเขาก็แบ่งส่วนมาเมื่อวานเนี่ยเขาก็แบ่งส่วนมารายงานตัว581นะครับครับแล้วมาครบทุกอย่างนะเมื่อวานนี้581ก็มีบางส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราทำลิสต์ไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องหรือสอบไปในทางไม่สุจริตนักเนี่ยก็มาบางส่วนก็มารายงานตัวแต่ว่าก็ได้ขอสละสิทธิ์ไปรับสารภาพแล้วสละสิทธิ์ไปอะไรประมาณนี้นะครับบางส่วนก็ไม่มาครับหมายถึงว่าทางคณะทำงานเนี่ยท่านพบร่องรอยข้อพิรุธเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตที่ภาค5หรือว่าภาพรวมยังไงครับก็คงจะเป็นร่องรอยตามที่ปรากฏทั้งสื่อทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เอาไปดำเนินการต่อและตรวจสอบต่อนะครับแล้วก็จนได้กลุ่มเป้าหมายจำนวนหนึ่งนะครับเรามีวิธีการที่จะตรวจสอบในรายละเอียดว่าเอ๊ะเราสงสัยอะไรยังไงกับใครบ้างเนี่ยมันมีอยู่กลุ่มนึงอยู่แล้วแล้วเราก็พอถึงวันที่รายงานตัวเนี่ยเราก็มาดูว่าคนเนี้ยมารายงานตัวหรือเปล่าแล้วก็เราก็มีกรรมวิธีที่จะเข้าไปซักถามข้อมูลต่างๆแล้วก็จนกระทั่งบางรายก็ขอสละสิทธิ์ไปการที่รับสารภาพเป็นรับสารภาพถึงขั้นไหนอ่ะท่านครับก็รับสารภาพว่ามีหลายประเด็นนะครับเพราะหลายคนยกตัวอย่างก็รับสารภาพว่าเขาทำไม่ได้จริงเมื่อวานเนี่ยเกือบจะได้ฟังต่อแล้วนะตัดมาแค่นี้ก็รับสารภาพว่าเขาอะไรก็ไม่รู้อาจจะเอาเป็นว่ามีคนรับสารภาพนะฮะว่าทุจริตทีนี้เนี่ยพอคนที่ทุจริตแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยมันมีประเด็นอย่างนี้ครับว่าแล้วจะเอาคนที่ได้ตัวสำรองอ่ะขึ้นมาเลยไหมนะครับทางตำรวจก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนพิจารณากับทุกฝ่ายก่อนเพราะว่าถ้าเอาตัวสำรองขึ้นมาเลยหรือว่าเปิดสอบใหม่เลยเนี่ยเปิดสอบใหม่เลยมันอาจจะมีผลกระทบกับคนที่เขาตั้งใจสอบโดยที่เขาไม่ทุจริตอยู่แล้วมันอาจจะไม่ไปทำกับเขาก็ได้แต่ถ้าไม่ทำอย่างนั้น
มันก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ามันก็คลางแคลงใจว่าก็ไอ้คนที่ผ่านๆเข้ามาเนี่ยแล้วจะมั่นใจได้ไงวะได้ยังไงล่ะว่ากระบวนการตรวจสอบของที่ท่านผู้ช่วยผบ.ตร.พูดว่าเรียกมาซักถามเนี่ย มันจะมั่นใจ 100% ได้ไงว่าหมดอะว่าเจอตัวคนที่ทุจริตอะหมดใช่ไหมล่ะใช่เออบางคนอาจจะมีทักษะการตอบคำถามที่พูดเก่งหน่อยโค้งไปโค้งมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วรอดอ่ะดูทรงแล้วเออคนนี้ไม่ทุจริตเว้ยแต่จริงๆมันทุจริตอ่ะใช่เออเพราะว่าพวกชุดข้อสอบมันหลุดออกไปหมดแล้วไงคะอืมเนี่ยแต่จะไปสอบใหม่ก็เข้าใจคนที่สอบได้แล้วเขาตั้งใจสอบเนาะเพราะว่าบางคนก็มีค่าใช้จ่ายด้วยในการสมัครสอบอ่ะถูกไหมคะวุ่นวายเข้าไปหมดเลยนะเนื้อไหนไม่ดีก็ตัดออกนะฮะไม่จะไม่มีให้ตัดอยู่แล้วเนี่ย อ่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่ง